พี่เบิร์ดถึงเลือกน้องๆพาราดอกมาร่วมงานครั้งนี้เหมือนกันครับน้องๆทุกคนเนี่ยพี่เบิร์ดเลือกออกพี่เบิร์ดไม่ใช่ว่าอยากพูดคำว่าเลือกพี่เบิร์ดได้ร่วมงานกับเขาแล้วพี่เบิร์ดมีความรู้สึกมันคือการต่อสปิริตคือการต่อวิญญาณของการอยู่ตรงนี้เขาทุกคนเป็นน้องพี่เบิร์ดอะแล้วรักเราแล้วมองเราเข้ามาแล้วแต่งเพลงให้เราใส่ใจในรายละเอียดที่จะมาคุมเราร้องใส่ใจในทุกคำอย่างโจ้เนี่ยไปเอาเพลงแฟนจ๋าไปให้พี่เนี่ยตอนแรปอย่างเร็วแรปตรงไหนรู้ไหมในงานศพคุณแม่พี่เบิร์ดทำให้พี่เบิร์ดรู้สึกดีขึ้นแล้วแบบอบอุ่นใจมากนี่ก็เหมือนกันทางนี้หัวฟูมากกว่านี้ตาเอามาตาแต่งเพลงนี้น่ารักที่สุดนะครับแต่งมาพี่เบิร์ดร้องแล้วเชื่อไหมว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันแหลมเลยเวลามาคุมพี่เบิร์ดเขาก็แบบอีตัวนี้ดีพี่เบิร์ดครับผมชอบนะครับแต่ว่าเอาใหม่เหรอครับชอบประโยคนี้จังเลยพี่เบิร์ดครับผมชอบชอบนะแต่ก่อนที่จะพูดผมชอบเฮ้ยจะให้ต้าเขาพูดมันไหมเนี่ยเดี๋ยวก็พูดก่อนเสร็จปั๊บเขาบอกว่าต้าชอบต้าต้องบอกพี่ว่าชอบนะเพราะต้าเฉยๆพี่ไม่รู้ว่าพี่ทำผิดแล้วหรือถูกกดประมาณนั้นครับพี่หนึ่งครั้งนะกดร้องแล้วต้าชมประมาณนั้นก็พี่กูคิดเองก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยและนาทีนั้นคุณคิดอะไรถึงพูดกับเขาสั้นๆแค่นั้นคะคุณต้าคะก็ระหว่างอัดพี่เบิร์ดไปครับก็เป็นหมายถึงว่าอัดเสียงร้องเสียงร้องระหว่างอัดพี่เบิร์ดที่โกรธอะไรเขาคะก็เป็นภาพตัดขึ้นมาเป็นภาพผมกระโดดอยู่บนเตียงแล้วก็ฟังเพลงพี่เบิร์ดตอนเด็กนะครับแล้วก็คล้ายๆคำพี่โจ้เอ๊ะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็มีมานั่งบอกพี่เบิร์ดว่าควรจะร้องยังไงเราก็จะตื่นเต้นนะแต่ส่วนใหญ่พี่เบิร์ดก็ร้องดีอยู่แล้วผมก็อัดตุนไว้เป็นแบบสต็อกไว้เอาไปตัดที่บ้านครับแล้วแรงบันดาลใจกับเพลงนี้เอามาจากไหนคะอันนี้ก็เพลงสุขใจแรงบันดาลใจมาจากเพลงสบายสบายครับพอเห็นนึกถึงพี่เบิร์ดจะนึกถึงบรรยากาศแบบสบายสมัยก่อนก็จะพูดถึงรักกันแบบสบายสบายผมก็เลยนึกถึงภาคต่อของเพลงสบายสบายเป็นเพลงแบบถ้างั้นยุคนี้พี่เบิร์ดก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายที่เป็นโสดอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขแล้วก็สบายๆเราก็เลยทำภาคต่อมาเป็นเพลงแบบสุขใจอยู่คนเดียวก็ทำอะไรแต่ละอย่างก็มีความสุขได้ครับก็ยังมีความสุขได้แล้วพี่เบิร์ดวางแผนการใช้เวทียังไงกับไอ้สองคนนี้คะพี่คะพี่คะพี่ต้องเผชิญอะไรกับสองคนนี้คะพี่เบิร์ดว่าคงต้องล่ามกันไว้ล่ามพี่นะพอๆกันนั่นแหละนะคะไล่วงนี้เนี่ยเขาก็เป็นวงที่โชว์สนุกแล้วแต่งตัวไม่ได้น้อยไปกว่ากันพี่คิดว่าพี่รับมือเขาได้ไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราเลือกมานี่เลือกนั่นคือสิ่งที่คนดูต้องได้ไปโอ้โหสองยืนดูจะมายืนจะมาดำเลือดมือทึมทะมืออยู่คนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีสีสันรัญชกรอย่างทั้งสองสองพูดอะไรบ้างก็ลูกพูดสองรู้สึกยังไงกับการร่วมงานกับพี่เบิร์ดแล้วแต่งตัววันนี้คะดูดีขนาดนี้จริงๆผมจะนึกข้ามไปถึงวันโชว์เลยฮะนะเองน่ะมันใช่ขอโทษอยู่กับปัจจุบันไปนิดนึงขอโทษว่ะเฮ้ยอ่ะนึกถึงวันโชว์ว่าคือต้องแบบสนุกมากตอนถ่าย MV กันก็คุยกับพี่เบิร์ดว่าแบบวันโชว์คงต้องแบบพี่เบิร์ดจะเสื้อผ้าหน้าผมของล้มของเล่นหรืออะไรเงี้ยมันต้องแบบเต็มที่มากๆมันต้องสนุกมากๆใช่ครับตุ้มข้ามเลยอ่ะต้องข้ามเข้าใจมั้ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยเองต้องไปนู่นแล้วสีสันวันนี้ไม่รู้เรื่องแล้วนะคะเป็นภาษาไปมันเป็นพูดของวันนี้ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะแปลอนาคตอย่างเดียวเลยถ้ามันไปเร็วกว่าพูดไม่ถูกแล้วถ้ามันเต็มไปหมดแล้วปากไปไม่ทันความคิดแล้วใช่มั้ยแบบต้องสนุกมากๆเลยนะคะแล้วนี่คือสายโดดถูกไหมคะโจ๊กแล้วโดดแล้วที่นี่เหลือสายแดนโจ๊กก็สนทนากับใหม่กับพี่เบิร์ดสบายใจนี่ไงโอเคขอทุกคนมีความสุขเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมาถึงจุดที่ถูกเหยียดหยามถือเป็นคำชม positive thinking ไปคิดบวกให้น้องใหม่นั่งใกล้พี่และพี่โจ้ทุกคนมีความสุขแหลมดูชะโงกหน้าชัดมากว่ะเมื่อกี้ตอนคุยกับตอนพี่โจ้นั่งไหนนั่งนี้อ๋อมุมมันไม่ได้อันนี้นั่งนี้เว้ยให้มันดีไลน์อยู่ๆก็เมื่อยว่ะดีดีน้องใหม่เป็นไงบ้างคะหน้ามันตึงนักชาเลยดีนั่งตรงนี้ดีไหมคะดีค่ะนั่งใกล้พี่เบิร์ดนั่งใกล้พี่เบิร์ดนั่งใกล้พี่เบิร์ดเป็นครั้งแรกที่น้องใหม่ได้ทำงานกับพี่เบิร์ดใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคือดูผลงานพี่เบิร์ดมาตลอดค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะไม่เชื่อว่าพี่เบิร์ดอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราอะค่ะแล้วก็
9 8อ๋อไม่ได้ยิน6 5 4 3 2หมดเวลาเว้ยน้องตอบอ้อมตอบโจ้เขาคงอยากได้สิบนั้นนะพี่มันใกล้มากอ่ะพี่ช่วยเขานิดนึงจิพอนั่นทางเขานะนั่นทางเขานะน้องใหม่น้องใหม่มาสายแดนเหรอคะใช่ค่ะก็มาครั้งนี้เป็นสายแดนค่ะแต่ไม่ใช่แดนซ์แบบธรรมดาดูเป็นดิสโก้แดนซ์ค่ะพวกยุค70 80ทำไมเลือกยุคนั้นนะคะคือเป็นคนชอบฟังเพลงยุคนี้อยู่แล้วค่ะคือตอนเด็กๆคุณพ่อชอบเปิดให้ฟังแบบว่าไปส่งมาที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะฟังทุกวันนี้เราก็ยังฟังอยู่แล้วเวลาฟังมันจะรู้สึกมันอยากโยกอ่ะแล้วมันก็อยากเต้นอะไรเงี้ยแนวนี้แหละเมื่อกี้มีคนพูดออกมานะคะมือสั่นเลยตอนที่น้องใหม่ตอบน้องใหม่รู้ไหมคะมีเสียงเงาออกมานะคะแนวนี้พี่ถนัดไทยริทึม70พี่ถนัดใช่ไหมคะพี่โจ้คะเห็นไหมพร้อมเต้นไหมคะมันจะเรียกเข้าทีมมันทีมโจ้ทีมมันเต็มแล้วด้วยนะคะแล้วคุณธงล่ะคะทำไมถึงให้น้องใหม่มาเป็นสายแดนซ์ช่วงนี้ไม่มีใครเกิดแล้วค่ะช่วงนี้ไม่น่าแดนซ์แค่ไม่ใช่ครับพี่คะคือไม่มีใครเคยเห็นแต่พี่เบิร์ดได้เห็นแล้วว่าเขาแดนซ์ได้แล้วก็รุ่นพี่เขาน้องชมอะครับฝากมาเลยว่าพี่จัดหนักให้น้องนะจัดหนักให้น้องน้องเต้นเก่งเพราะฉะนั้นคนนี้นี่แซงแถวมาเลยครับแล้วมาคนเดียวด้วยนะเพราะคนอื่นเขายังมีกลุ่มมีหมู่คณะแต่น้องใหม่นี่มาเปิดตัวคนเดียวเลยกับสายแดนซ์มั่นจิตมั่นจิต มั่นจิตคือมั่นใจนะคะแล้วความพร้อมน้องใหม่เตรียมพร้อมแค่ไหนคะจากวันนี้โอ้ก็คือต้องซ้อมไม่เต็มที่แล้วก็จะแดนซ์ให้สุดเหวี่ยงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆค่ะก็มาเหอะอยากเจอเวลาคนสวยเขาพูดนี่มันดีเนอะมาเหอะอยากเจอตอนแค่เป็นเราพูดนะโจ้ลองพูดสิตาสีเขียวด้วยเหรอไม่เห็นใกล้ๆนี่คุณมองในรายละเอียดเลยผมเป็นโค้ชครับพี่เบิร์ดทางงานนี้พี่ว่าจะมีคู่จิ้นไหมคะพี่เล็งเอาไว้นะโจ้กับมาตั้งเลยนะเนี่ยค่ะนี่คือเบื้องต้นนะคะอย่างที่น้องใหม่บอกขอย้ำอีกทีเมื่อกี้ว่ารีเพราะว่าไงนะคะมาเหอะอยากเจอนี่พูดสไตล์แม่นาคหรือเปล่าเนี่ยรวมๆนะคะมาเหอะอยากเจอแล้วเชื่อว่าพี่เบิร์ดก็อยากเจอกับทุกๆคนเหมือนกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก่อนที่จะไปเจอกันในวันนั้นนะคะที่เรามานั่งรวมวงกันอยู่ตรงนี้เพราะรักคำเดียวอ้อมว่าเรามาดูมิวสิกวิดีโอกันสักเพลงไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมครับวันนี้พร้อมไหมคะ